วันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งแตงไทยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะผงเมลอนสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่สาคูเม็ดเล็กต้มสุกและเนื้อแตงไทยหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อแตงไทยในขั้นตอนหลังจากปิดไฟจะช่วยให้เนื้อแตงไทยเป็นชิ้นไม่เละตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมพุดดิ้งนมลงในแก้วเสิร์ฟที่มีพุดดิ้งแตงไทยรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวางเนื้อแตงไทยคว้านกลมด้านข้างแก้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งแตงไทยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก